สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel แซดอาซีนะครับผมกับคอนเทนต์ของเกมคาบาวเอ็มนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันที่คอนเทนต์นะครับผมของการทดสอบนะครับ Ignore Penetration 80นะครับหรือว่ารูนนะครับปฏิเสธเจาะเกาะ80นั่นเองนะครับซึ่งรูนนี้นะครับผมจะเป็นรูนตัวนี้นะครับรูน Ignore นะครับ Penetration ปฏิเสธเจาะเกาะนะครับเป็นรูนที่ดรอปในดัน Tower of Undead นะครับ B3 Mage Pass 2นะครับราคาในเซิร์ฟทอรัสตอนนี้นะครับจะอยู่ที่999M ก็คือ 1,000M นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่คอนเทนต์ของเรากันนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากได้คอนเทนต์ประเภทไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับตัวละครนี้ที่บอกนะครับเป็นตัวละครของเซิร์ฟเวอร์ทอรัสนะครับผมก็ในส่วนของค่าเซตัสในส่วนของด้านพลังป้องกันนะครับเราจะโฟกัสที่เซตัสที่มีผลต่อการป้องกันโดยตรงนะครับอาจจะไม่ครบเป๊ะทุกอย่างแต่ว่าคร่าวๆนะครับผมก็จะมี defense เนี่ยอยู่ที่ 3,957 นะครับ damage reduction เนี่ย916นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของignore penetration นะครับตั้งต้นเนี่ยมีอยู่ที่292นะครับแล้วก็จะมี PVE defense นะครับอยู่ที่125นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ PVE Ignore Penetration 42นะตัวละครนี้สเตตัสป้องกันประมาณนี้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆตอนแรกเนี่ยผมอยากทดสอบที่ไม่มีบัฟอะไรเลยนะครับแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้มีวิคนนึงเขาเดินมาบัฟให้ก็เลยโอเคงั้นเราจะพ่วงบัฟวิไปเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆละเราจะทดสอบนะครับโดยที่ยังไม่ได้เรียนรูนก่อนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับ Channel นะครับแล้วถ้าใครอยากดาวน์โหลดเกมมาด้วยกันก็ลิงก์ล่างใต้คลิปได้เลยนะครับโดยสถานที่นะครับผมที่ผมจะทดสอบนะครับจะมีหลักๆถึง2ที่ก็คือในดันเจียนกับในแมปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นจากในแมปก่อนโดยที่ผมจะไม่แปลงบัตเทิลโหมดนะครับโดยที่ผมจะทดสอบทั้ง2แบบเลยนะครับก็คือแบบที่ไม่แปลงบัตเทิลโหมดแล้วก็แปลงบัตเทิลโหมดนะโดยผมจะทดสอบจากบอสตัวนี้นะครับจริงๆมันต้องทดสอบจากหลายๆที่แหละแต่ว่าบอสแมปเนี่ยมันค่อนข้างหายากนะครับมันจะหาตัวมาตียากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะทดสอบจากเท่าที่จะหาได้ละกันแต่ว่าอย่างที่บอกครับจะทดสอบจากมอนสเตอร์เป็นหลักเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยอยากให้โฟกัสตรงที่ว่าignore penetration เนี่ยมีผลกับมอนสเตอร์มากไหมนะครับผมโอเคเราจะเริ่มโดยที่เราไม่แปลงบัตเทิลโหมดก่อนนะครับจริงๆเมื่อกี้แอบมาตีไปแล้วนิดนึงนะครับดาเมจที่ผมโดนจากบอสตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณฮิตละ 1,300 1,200 ถึง 1,300 นะครับโดยประมาณนะเนี่ย1291ถึง 1,349 นะครับก็คือประมาณ 1,200 นะครับเฉลี่ยแล้วประมาณ 1,300 1,200 ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะลองแบบที่มีบัตเทิลโหมด3เข้าไปด้วยนะครับเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับเราโดนบอสตีนะครับทีละประมาณ900นะครับเหลือคิดละประมาณ890ถึง900นะครับโดยประมาณเฉลี่ยแล้วคิดซะว่าโดนดาเมจประมาณ900นะครับอ่ะลองดูอีกทีนะนี่ครับนะ846นะครับ950นะครับประมาณนี้นะครับประมาณ900 950นะครับโดยประมาณนะอันนี้คือเรามาทดสอบดาเมจที่เราได้รับจากบอสโดยที่เรายังไม่ได้เรียนรูนนะครับผมอันนี้นะครับผมจะเป็นบอสแบบพอท่าอินฟอร์โนนะครับเรามาลองแบบที่ไม่มีบัตเทิลโหมดกันก่อนนะอันนี้ไม่มีบัตเทิลโหมดผมจะโดนดาเมจบอสอยู่ที่ประมาณ700ถึง900นะครับเฉลี่ยแล้วน่าจะแบบตัวเลขกลางๆก็คือประมาณ800นะครับก็มันเป็น599ถึง800อ่ะนะครับประมาณ6เนี่ย585นะครับเนี่ย980นะครับก็ประมาณเฉลี่ยมันดาเมจบอสมันไม่เท่ากันเนาะอย่างนี้อันนี้ไม่แปลกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับก็อันนี้ไม่มีบัตเทิลโหมดจะอยู่ที่ประมาณ600ถึง900นะครับโดยประมาณก็ถ้าตีเป็นเลขเฉลี่ยก็ประมาณ800นะครับแบบมีบัตเทิลโหมดนะครับอ้าวอันนี้430นะครับประมาณนี้ขอจดแป๊บนึงนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการไปทดสอบในดันด้วยนะครับเดี๋ยวหาดันเจี้ยนทดสอบสักหน่อยละกันนะครับดันเจี้ยนนะครับผมจะทดสอบด้วยการเปิดหน้าแดงนะครับตีบอสตัวแรกนะครับของดันนี้เนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะโดนดาเมจประมาณเท่าไหร่นะครับมันเป็นดันเทมปัสเกสเนาะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมจะพยายามเอาตัวที่เราสามารถทดสอบได้ง่ายนะครับผมจะทดสอบด้วยบอสตัวแรกแล้วผมจะกดบัฟหน้าแดงนะครับซึ่งจริงๆอย่างที่บอกครับว่ามันต้องทดสอบด้วยมอนเตอร์หลายที่ในหลายๆจุดถูกไหมเพราะว่าบางทีคือมันยิ่งมอนเตอร์ตีแรงเนี่ยค่าสเตตัสเนี่ยอาจจะยิ่งมีผลมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีคือยิ่งดันมันโหดมากเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบ
ลำบากมากอาจจะตายก่อนที่จะทดสอบอะไรเงี้ยนะครับคือเราไม่สามารถที่จะปล่อยออโต้ให้บอสตีเล่นได้ทุกครั้งทุกดันอะไรเงี้ยเนาะนะครับขอดูดาเมจปกติก่อนบอสจะตีโดนไหมหนึ่งอ่ะถ้าเราเปิดหน้าแดงบอสจะตีผมโดนประมาณ 1,000 นะครับได้นะหกโอ้โหแต่ดาเมจก็สวิงนิดนึงแต่ว่าก็ประมาณ 1,000 นะครับสูงสุดที่โดนตอนนี้คือประมาณ 1,000 นะ500ถึง 1,000 นะครับแต่โอเคอันนี้มันมี2ออร่ามีอะไรด้วยแต่ว่าเราอยากดูดาเมจคร่าวๆนะครับที่เราโดนนะก็สวิงอยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,000 นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับกับบอสแมปอีกรอบนึงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะแปลงไปทั้งหมด3แล้วก็จะเปิดหน้าแดงทุบนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยการแปลงไปทั้งหมดแล้วก็หน้าแดงตีบอสนะครับสองพันนะ 2,180 นี่ครับโอเคคุณผู้ชมปะจะตายจะตายนะครับโดยประมาณก็คือ 2,180 นะครับประมาณ 2,100-2,200 นะทีนี้นะครับผมเราจะทำการทดสอบนะครับด้วยการเรียนรูนตัวนี้นะครับ Ignore Penetration ตอนนี้มันบวก8นะครับอ่ะเราเรียนก่อนปุ๊บทีนี้เมื่อกี้ช่องรูนเต็มนะครับแล้วพี่ตูนก็บอกว่าซื้อเลยนะครับโอเคงั้นเราซื้อที่เจาะช่องสล็อตรูนไปก่อนอ่ะเจาะปุ๊บนะครับอ่ะทีนี้เราจะเริ่มทดสอบด้วยการเรียนรูนตัวนี้นะครับ Ignore Penetration บวก8นะครับเดี๋ยวเราจะอัพ AP ให้จนเต็มด้วยนะครับซึ่งรูนตัวนี้นะครับมันใช้ AP ค่อนข้างเยอะแหละนะครับอาจจะเราจะอัพไปเรื่อยจนกว่ามันจะตันนะครับตอนนี้บวก16นะอัพไปก่อนโอเคครับหลังจากที่พยายามอัพมาอย่างยาวนานนะครับก็ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับค่าจอกเกาะขอโทษครับค่าปฏิเสธจอกเกาะ80นะครับก็เราจะทดสอบด้วยการเหมือนเดิมเลยก็คือเดี๋ยวไปตีบอสเหมือนเดิมแล้วก็ทดสอบแบบเดิมนะครับแล้วก็จะลงดันแบบเดิมนะครับแล้วมาดูดาเมจอาจจะทดสอบด้วยจำนวนบอลที่ไม่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้สังเกตความแตกต่างนะครับที่เราได้รับจากการทดสอบนะครับผมซึ่งตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของบอสแมปนะครับตัวนี้นะครับไปดูกันเมื่อกี้นะครับดาเมจแบบที่เราไม่แปลงมาทั้งหมดนะครับเราจะโดนบอสตีนะอยู่ที่ประมาณ 1,300 นะครับโดยประมาณนะมันจะสวิงนิดนึงนะครับลองดูทีนี้แปลงแล้วยังไม่แปลงตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2,285 นะครับ 1,220 นะครับ1,003 ก็ใกล้เคียงกับของเดิมนะตายโอเคครับไปต่อครับเดี๋ยวรอบนี้จะแปลงมาทั้งหมดนะอันนี้เมื่อกี้โดนดาเมจประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ 1,200-1,300 นะครับใกล้เคียงกับของเดิมเลยนะทั้งหมด3ครับเหลือประมาณ850นะครับ890ก็ใกล้เคียงกับของเดิมอยู่เหมือนกันนะนะครับ800แต่ว่าค่อนข้างจะเสถียรกว่าเดิมก็คือมันไม่สวิงหนักเหมือนก่อนหน้านี้นะครับก็คือค่อนข้างจะเสถียรขึ้นนะครับอันนี้บัฟหน้าแดงก่อนหน้านี้เราโดนกันอยู่ที่ประมาณอันนี้ผมกดบัฟโล่เพื่อให้ตัวเองตายเมื่อกี้แต่รอโล่หมดแป๊บนึง1,500 นะครับนี่นะดาเมจลดลงนะครับ 1,860 นะครับ 1,500 ก็จากที่ตอนแรกเราตีบอสเมื่อกี้นะครับไอตัวเมื่อกี้นะครับเปิดหน้าแดงตีเนี่ยจากที่โดนดาเมจ 2,000 กว่าเนี่ย 2,000 บวกๆนะครับเมื่อกี้ดาเมจเราสวิงลงมาเหลือประมาณต่ำสุดคือ 1,500 นะครับประมาณ 1,800-1,500 นะครับก็ลดลงเยอะนะครับหลายร้อยมากนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบอสแมปอีกตัวนึงนะครับบอสแมปตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ทดสอบด้วยการเปิดหน้าแดงเนาะนะครับก็ออโต้ธรรมดานะครับอยู่ที่ดาเมจที่โดนรับเนี่ยประมาณ600ถึง900นะครับอันนี้ดูว่าโดนเท่าไหร่900นะครับเจ็ดร้อยสิบนะครับ800นะครับก็สวิงดาเมจก็ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับนี่800แต่ว่าจะไม่ค่อยดีดไปถึง900เท่าไหร่นะตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยมันจะลดลงนะครับมันจะแบบไม่หนักมากสกิลไม่รับนาน840นะครับก็คือไม่ได้สวิงทะลุไปถึงแบบ900บวกๆขนาดนั้นนะครับทีนี้ไปทั้งหมด3ตอนแรกเนี่ยแปลงทั้งหมดเราจะโดนที่ประมาณ400ถึง500นะครับอันนี้เท่าไหร่280นะครับ500นะครับ384 312
นะครับโดยประมาณนะคืออย่างที่บอกครับว่าไอการทดสอบแบบเนี้ยแบบที่ผมลองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวชี้วัดทั้งหมดในทีเดียวแต่ว่าเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างสวิงถูกไหมดาเมจมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคือมันสวิงอ่ะมันไม่ได้แบบว่าตัวเลขเป๊ะๆ12,000 อะไรอย่างเงี้ยมันแบบตัวเลขมันสวิงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าที่เราสังเกตเมื่อกี้นะครับเท่าที่ดูก็คือมันจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกไงตัวเฉลี่ยที่ได้รับนะครับตัวดาเมจเฉลี่ยที่เราโดนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะน้อยลงก็คือไม่ได้ดีดไปสูงขึ้นอ่ะทีนี้เราจะทดสอบกับดานเทมปัสเกะนะครับอีกหนึ่งที่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าสำหรับความคิดเห็นผมมันเป็นยังไงนะครับดาเมจที่โดนก่อนอันนี้คือ500ถึง 1,000 นะครับมาดูรอบนี้กัน700นะครับ500590440นะครับ840อ่ะเห็นไหมถามว่าโดนเบาลงไหมโดนเบาลงนะครับอ่ะทีนี้ถ้าจะถามผมว่าสุดท้ายแล้วมันโดนดาเมจเบาลงจริงหรือเปล่านะครับก็จากที่เราทดสอบเมื่อกี้กันเท่าที่เห็นในคลิปนะครับดาเมจมันโดนเบาลงจริงนะครับอาจจะมีบ้างนะครับที่เราโดนดาเมจเท่าเดิมนะครับอาจจะมีบ้างที่แบบดาเมจมันดูเหมือนแบบไม่ได้เบาลงเลยยังดูใกล้เคียงกับของเดิมแต่ว่า2 อย่างนะครับที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือ1นะครับตัวดาเมจที่เราได้รับเนี่ยค่าสูงสุดนะครับมันลดลงนะครับสมมติดาเมจสูงสุดที่เราได้รับเนี่ยจาก 1,300-1,400 เนี่ยมันอาจจะลดลงเหลือประมาณ 1,100-1,200 แต่ว่ามันจะไม่ค่อยขึ้นไปถึงค่านั้นเท่าไหร่มันจะสวิงลงมานะครับค่าสวิงของมันเนี่ยลดลงนะครับปกติแล้วสวิงอยู่ที่แบบประมาณเฉลี่ยสมมตินะครับสมมติตัวเลขเฉลี่ยที่ประมาณ 1,000 ดาเมจตอนนี้ที่ได้รับนะครับเฉลี่ยเนี่ยลดลงมาเหลือที่ประมาณ 700-800 ประมาณนั้นนะครับอย่างอีกอย่างนึงก็คือตัวเลขดาเมจต่ำสุดที่รับนะครับจากที่แบบต่ำสุดได้รับเนี่ยอยู่ที่700 800เนี่ยมันจะโผล่ตัวเลขแบบ400 500ขึ้นมาบ้างนะครับความหมายก็คือว่าดาเมจเฉลี่ยที่เราได้รับเนี่ยมันค่อนข้างนะครับผมที่จะได้รับลดลงนะครับก็คือได้รับดาเมจเบาลงพอสมควรนะครับในส่วนตัวถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะครับมันจะสังเกตได้ง่ายมากๆเวลาที่เรากดบัฟหน้าแดงแล้วตีบอสไปด้วยหรือว่าตีมอนไปด้วยเนี่ยเวลาเรากดบัฟหน้าแดงตอนที่มีเทเลตัสเนี่ยนะครับตอนกดหน้าแดงตีตอนที่มีเทเลตัสกับไม่มีเนี่ยดีเฟนซ์ที่เราโดนเนี่ยจะค่อนข้างเห็นผลอย่างชัดเจนยกตัวอย่างจากตอนที่ผมกดหน้าแดงตีบอสแมป190นะครับจากที่โดนดาเมจประมาณ 2,000 เนี่ยก็เฉลี่ยเหลือแบบ 1,800 อย่างเงี้ย 1,500 อย่างเงี้ยก็คือถือว่าเบาลงเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สรุปได้เลยก็คือยิ่งดาเมจเราโดนแรงเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งเห็นผลชัดเจนขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นแค่ค่าเทเลตัสจากรูนนะก็เอาไปลองทดสอบกันดูนะครับถ้าใครอยากจะลองใช้ก็เอาไปลองใช้กันดูได้นะครับมีผลกับมอนเตอร์ชัดเจนนะครับแล้วก็ช่วยได้เยอะมากด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณตัวละครนี้นะครับแต่พี่ตูนมาอีกครั้งนึงด้วยนะครับที่จะให้เรามาช่วยในการทดสอบนะครับวันนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์กับผมไว้เจอกันบ๊ายบาย